ไทยแล้วก็อีกหลายประเทศนะโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็มีการปรับปรุงซึ่งคราวนี้นะสายหืนทั้งหลายก็คงแฮปปี้แหละปรากฏว่า X ให้นโยบายอย่างเป็นทางการว่าจะเป็นแพลตฟอร์มนะฮะอย่างเป็นทางการที่จะโพสต์หนังโป้คลิปโป้นะครับบนแพลตฟอร์มดังกล่าวได้สวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศก็มีหลายประเด็นนะที่น่าจับตามองมาเริ่มต้นกันเรื่องของราคาน้ำมันก็เริ่มฟื้นตัวฮะทองคำก็พุ่งอยู่ที่28ดอลลาร์ต่อสหรัฐอเมริกานะครับในขณะที่หุ้นของสหรัฐอเมริกาปิดบวกคาดเฟดใกล้ที่จะลดอัตราดอกเบี้ยราคาน้ำมันฟื้นตัวฮะ 1% จากระดับต่ำสุดในรอบ4เดือนแม้คลังสำรองของสหรัฐอเมริกาจะเพิ่มขึ้นขณะที่ Wall Street และก็ทองคำปิดบวกท่ามกลางการคาดการเกี่ยวกับกรอบเวลาในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาหรือเฟดนะครับในขณะที่วลาดิเมียร์ปูตินก็เอาคืนฮะจ่อป้อนอาวุธนะครับให้ชาติอื่นเล่นงานแทนนะครับแก้แค้นตะวันตกไฟเขียวยูเครนโจมตีดินแดนของรัสเซียประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะครับวิพากษ์วิจารณ์ตะวันตกต่อกรณีจัดหาอาวุธพิสัยไกลให้กับยูเครนพร้อมขู่ว่ามอสโกจะป้อนอาวุธเช่นเดียวกันนี้ให้แก่ประเทศอื่นๆสำหรับใช้โจมตีเป้าหมายต่างๆในตะวันตกนะครับขณะเดียวกันผู้นำรายนี้ก็เน้นย้ำว่ามอสโกไม่มีความคิดในการโจมตีนาโต้ตามข้อมูลที่มีการกล่าวอ้างแต่อย่างใดนะครับในขณะที่จอจะกลายเป็นสงครามฮะโจไบเดนไม่ปฏิเสธมีการส่งทหารปกป้องไต้หวันนะครับหากความขัดแย้งกับจีนได้มีการปะทุขึ้นประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกานะครับปฏิเสธที่จะบอกกับประเทศของเขาปกป้องไต้หวันจากกองทัพจีนอย่างไรแต่ไม่ตัดความเป็นไปได้ในการส่งทหารราบเข้าสู่สมรภูมิบนเกาะปกครองตนเองแห่งนี้ในกรณีที่เกิดสงครามปะทุขึ้นนะครับซึ่งก็มาก็เรียบร้อยฮะในขณะที่สหรัฐอเมริกาห้ามไม่อยู่แล้วนะครับอิสราเอลก็เล็งเป้าหมายต่อไปก็คือเลบานอนหลังใกล้จบศึกทำลายล้างในฉนวนกาซานายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูนะฮะของอิสราเอลก็เตรียมพร้อมจะยกระดับปฏิบัติการเข้มข้นขึ้นตามแนวชายแดนติดกับเลบานอนบริเวณที่ทหารของอิสราเอลยิงตอบโต้กับพวกฮิซบอลเลาะห์แทบทุกวันเมินเสียงทัดทานจากโจไบเดนผู้นำของสหรัฐอเมริกาที่เตือนว่าสถานการณ์ลุกลามบานปลายจะก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความมั่นคงของอิสราเอลเสียเองนะครับศีลธรรมไว้ทีหลังฮะ X ก็มีการไฟเขียวอย่างเป็นทางการโพสต์หนังโป้บนแพลตฟอร์มได้เป็นที่เรียบร้อยแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ X ของอีลอนมัสก์เปิดเผยว่าเวลานี้จะอนุญาตให้อย่างเป็นทางการให้ผู้ที่ใช้แพลตฟอร์มเนื้อหาลามกอนาจารได้แบบไม่จำกัดสิทธิเสรีภาพแต่ต้องมาด้วยความยินยอมพร้อมใจการเคลื่อนที่เคยมีมาตั้งแต่ครั้งที่แพลตฟอร์มนี้ชื่อว่า Twitter ก่อนมหาเศรษฐีรายนี้จะซื้อมาครอบครองในปี2022เพียงแต่ทำให้เป็นทางการแค่นั้นเองนะครับซึ่งรอยเตอร์รายงานว่าปี2022ว่าเนื้อหาว่าบิวที่มีสัดส่วน 13% ของเนื้อหาทั้งหมดบนแพลตฟอร์มและจำนวนก็กำลังเติบโตขึ้นนับตั้งแต่ช่วงเวลานั้นและในตอนนี้เมื่อคอนเทนต์ว่าบิวถูกอนุมัติอย่างเป็นทางการให้เผยแพร่ได้อย่างเสรีตราบใดที่ไม่ละเมิดสิ่งนี้มีแนวโน้มที่ผู้คุมกฎหมายจะต้องจับตามอง X อย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษ โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องเนื้อหาที่ไม่ได้รับการยินยอมหรือร่วงละเมิดทางเพศโดยเฉพาะเด็กการเคลื่อนไหวนี้ของ X อ่ะครับอาจจะเป็นช่องทางทำให้แพลตฟอร์มสร้างบริการใหม่ๆเพิ่มที่มีเนื้อหาผู้ใหญ่ได้ซึ่งนำไปสู่รายได้เพิ่มขึ้นและกลายเป็นคู่แข่งกับ OnlyFriends นะครับอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจฮะก็ปรากฏว่าเป็นประเด็นของคิมจองอึนมีสะดุ้งฮะปรากฏว่าสหรัฐอเมริกามีการส่งเครื่องบิน B1B เข้า
เกาหลีใต้ทดสอบระเบิดนำวิถีความแม่นยำสูงนะครับครั้งแรกในรอบ7ปีสหรัฐอเมริกามีการส่งเครื่องบินระเบิดพิสัยไกล B-1B เข้าคาบสมุทรเกาหลีเพื่อทำภารกิจซ้อมยิงระเบิดนำวิถีความแม่นยำสูงนะครับร่วมกับกองทัพเกาหลีใต้เป็นครั้งแรกในรอบ7ปีนะครับในขณะที่ส.ส.ญี่ปุ่นก็มีการตั้งคณะกรรมการทำงานตรวจสอบ UFO นะครับที่อาจเป็นโดรนสอดแนมหรืออาวุธสมาชิกสภาของญี่ปุ่นมีการตั้งคณะทำงานตรวจสอบพบวัตถุลึกลับหรือ UFO ระบุเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเนื่องจากวัตถุปริศนาดังกล่าวอาจจะเป็นโดรนสอดแนมหรืออาวุธที่ก่อภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติได้คณะทำงานประกอบไปด้วยสมาชิกกว่า80คนรวมถึงอดีตรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นมีแผนจะเรียกร้องให้รัฐบาลทำการตรวจสอบตรวจจับและวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางอากาศที่ไม่สามารถระบุได้หรือที่คนส่วนใหญ่เรียกว่า UFO อีกไม่นานมานี้สื่อโซเชียลมีเดียจีนได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอนะครับเรือพิฆาตบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ชั้นอิซูโมะนะครับของญี่ปุ่นจอดเทียบท่าที่แสดงให้เห็นว่ามีการส่งโดรนลุกล้ำเข้าไปในเขตทหารของญี่ปุ่นได้และเป็นเรื่องที่สร้างความอับอายต่อกระทรวงกลาโหมของแดนปาดิด้วยคณะทำงานของญี่ปุ่นก็เตรียมเสนอรัฐบาลตั้งหน่วยงานคล้ายๆกับ AARO ของเพนทากอนและยกระดับความร่วมมือด้านข่าวกรองกับสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับในขณะที่ตุรกีสมาชิกของ NATO ก็รอไม่ไหวนะครับแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมกลุ่ม BRICS นะครับชัดเจนตุรกีออกมาเข้าร่วมกลุ่ม BRICS นะครับและมีความตั้งใจหยิบยกประเด็นนี้หารือกรณีที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่มเศรษฐกิจดังกล่าวซึ่งมีกำหนดขึ้นในรัสเซียในสัปดาห์หน้าจากการเปิดเผยของฮาคานไฟคานนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของตุรกีซึ่งตอนนี้ก็หันไปร่วมกลุ่ม BRICS ที่นำโดยรัสเซียและก็จีนนักท่องเที่ยวจีนก็ถึงอึ้งทีเดียวฮะนักท่องเที่ยวแชร์คลิปปีนนะครับน้ำตกยุนไถแหล่งท่องเที่ยวระดับ A5 พบใช้ที่ท่อปล่อยน้ำออกมานะครับกลายเป็นไวรัลที่ชาวเน็ตจีนถกกันสนั่นเมื่อมีผู้โพสต์คลิปวิดีโอขณะที่ท่องเที่ยวน้ำตกยุนไถนะครับในมณฑลเหอหนานก่อนปีนขึ้นไปพบว่าต้นทางของน้ำถูกปล่อยมาจากท่อที่มนุษย์สร้างขึ้นล่าสุดผู้บริหารอุทยานได้ตอบโต้คลิปวิดีโอดังกล่าวโดยอธิบายว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้งทำให้อุทยานมีความจำเป็นจะต้องเสริมปริมาณน้ำในน้ำตกแห่งนี้นะครับนักท่องเที่ยวไม่ได้มาดูแหล่งน้ำกำเนิดของน้ำอยู่แล้วเราจึงคิดว่าไม่ถึงขั้นจะมีการหลอกลวงประชาชนหรอกนะฮะก็มีการเปิดเผยเพิ่มเติมนะครับจากอุทยานในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็รับทรัพย์อีก 3,000 ล้านฮะอนุมัติขายอะไหล่เครื่องบิน F-16 ให้กับทางไต้หวันกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาอนุมัติโครงการจำหน่ายอะไหล่ชิ้นส่วนซ่อมบำรุงเครื่องบิน F-16 ให้แก่ไต้หวันนะครับรวมค่าราว80ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 2,920 ล้านบาทสำนักความร่วมมือด้านความมั่นคงกลาโหมในกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริการะบุว่าการจำหน่ายอาวุธครั้งนี้จะช่วยปรับปรุงความมั่นคงให้แก่ประเทศผู้รับช่วยทำรงไว้ซึ่งเสถียรภาพทางการเมืองการทวงดุลทางทหารและความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนะฮะบอกจะส่งทหารสหรัฐมากระโดนแค่นี้ F-16 นี่ก็คงเหนื่อยจีนก็ไปไกลแล้วในขณะที่โจไบเดนนะครับคิงชาร์ลก็บินเข้าฝรั่งเศสนะครับฉลองครบรอบ80ปีวันดีเดย์นะครับยกพลขึ้นหาดนอร์มังดีระทึกสนามบินปารีสชาร์ลอตต์โกปิดนะครับหลังเกิดระเบิดที่โรงแรมปารีสคนร้าย2สัญชาติวัย26เคยรบในรัสเซียนะครับจุดระเบิดในห้องพักสำนักข่าว AFP Agency รายงานว่าพระเจ้าชาที่3แห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษและประธานาธิบดีโจไบเดนร่วมกับผู้นำชาติอื่นเข้าร่วมวันดีเดย์หรือวันยกพลขึ้นบกที่หาดนอร์มังดีครบรอบ80ปีที่สงครามยูเครนซอมีสิทธิ์รุกลามขณะที่สนามบินปารีสชาร์ลอตต์นะครับโกปิด
ลงหลังชายวัย26ปีถือสัญชาติรัสเซียยูเครนเคยรบในรัสเซียจุดระเบิดในห้องนะครับของโรงแรมทางตอนเหนือของกรุงปารีสอัยการแผนกต่อต้านการก่อการร้ายอยู่ระหว่างการทำสอบสวนนะครับประเด็นที่น่าสนใจนะฮะคือตอนนี้สงครามที่กำลังบานปลายแบ่งเป็น2 ส่วนนะส่วนของเอเชียกับฝั่งสหภาพยุโรปนะครับสหภาพยุโรปก็คงหนีไม่พ้นฝั่งยูเครนนะครับฝั่งเอเชียตอนนี้สหรัฐอเมริกาก็พยายามสนับสนุนทุกวิธีทางให้กับไต้หวันนะครับโดยเฉพาะเครื่องบิน F-16 เพื่อที่จะต่อกรกับจีนแต่เครื่อง F-16 เนี่ยถ้ามาสู้กับจีนก็คงสู้ F-35 ของจีนคงไม่ไหวนะจีนเขามีประสิทธิภาพสูงกว่านะครับมียุทธปกรณ์สูงกว่าถ้ามีการรบขึ้นมานะครับไต้หวันก็คงลำบากถึงแม้ว่าจะมีสหรัฐอเมริกาเข้ามาทำการช่วยก็คงพยุงสถานการณ์ได้ระดับหนึ่งจากนั้นก็คงถูกโจมตีอย่างหนักถ้ามีการเกิดสงครามเกิดขึ้นจริงประเด็นที่เป็นไฮไลท์ตอนนี้นะฮะผมคิดว่าคงจะเป็น X นะครับหรือ Twitter ตอนนี้ก็ปรากฏว่าอีลอนมัสก์ก็เปิดเป็นทางการให้สื่อสังคมออนไลน์นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเซ็กเกี่ยวข้องเลด R เลด X เนี่ยตอนนี้นะอย่างเต็มรูปแบบเปิดตัวแบบเป็นทางการแพลตฟอร์ม X ก็บอกว่ามีผู้ใช้อายุ18ปีขึ้นไปนะครับไม่ระบุที่เกิดในโปรไฟล์ของตนเองไม่สามารถเข้าถึงคอนเทนต์ที่จะมีการว่าบิ๋วได้สำหรับผู้คนที่ไม่ต้องการเห็นเนื้อหาประเภทนี้ก็สามารถเลือกไม่ให้พบแสดงบนฟีดได้เช่นกันนะครับการเคลื่อนไหวของ X อาจเป็นช่องทางที่จะเป็นการแข่งขันด้านการตลาดซึ่งมีมากกว่า 13% ฮะซึ่งจะนำไปสู่รายได้ของที่เกี่ยวข้องกับ OnlyFans OnlyFans ก็จะเป็นการถ่ายคลิปของตนเองครอบครัวนะฮะแล้วก็มีแฟนคลับไปซื้อแล้วก็ไปดูนะครับก็เหตุการณ์คลิปบ้าบิ๋วตั้งแต่ปี2022ที่ผ่านมาก็ปรากฏว่ามีสัดส่วนถึง 13% ฮะแล้วก็เนื้อหาทั้งหมดบนแพลตฟอร์มนะฮะก็กำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆนอกจากนี้คอนเทนต์บ้าบิ๋วถูกอนุมัติอย่างเป็นทางการและมีการเผยแพร่อย่างเสรีนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็ออกอยู่แล้วแหละผมก็เคยไปดูเหมือนกันผมก็มันเป็น Twitter สมัยก่อนเนี่ยก็มีปัจจุบันก็เป็น X นะครับการทำแบบนี้เนี่ยในเชิงกลยุทธ์นะฮะเขาต้องการเพิ่มการตลาดให้มากขึ้นนะครับเขาก็อ้างว่าเด็กอายุ18ปีดูไม่ได้นะครับควบคุมเรื่องของเด็กและเยาวชนที่ไปมีเขาเรียกว่าไปใช้คลิปวิดีโอดังกล่าวหรือว่าแอปพลิเคชันดังกล่าวไม่จะสามารถที่จะใช้ได้ซึ่งตอนนี้มีทั้งญี่ปุ่นจีนนะฮะไทยแล้วก็อีกหลายประเทศนะโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็มีการปรับปรุงซึ่งคราวนี้นะฮะสายหืนทั้งหลายก็คงแฮปปี้แหละปรากฏว่า X ให้นโยบายอย่างเป็นทางการว่าจะเป็นแพลตฟอร์มนะฮะอย่างเป็นทางการที่จะโพสต์หนังโป้คลิปโปรนะครับบนแพลตฟอร์มดังกล่าวได้นี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะทรงให้
สารรักษาต่อยอดไทยใครจะรู้ข้างในพระทัยท่านใครจะอ่านได้ลึกถึงเพียงใดท่านทรงงานได้บรรทมเวลาใดไม่มีความทุกข์ใดและจะพร้อมเคียงข้าง